สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่กับศิลปินสัตวัตช่วยนุ่มหรืออาจารย์สัตวัตนะครับภาพนี้เป็นภาพที่โอ้โหสุดยอดเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนจะถึงภาพนี้ที่จะอธิบายอยากจะเชิญอาจารย์สัตวัตได้ช่วยคุยกันถึงที่มาของภาพนี้หน่อยว่าท่านเขียนยังไงคิดยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างอยู่ในตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพี่อภัยครับภาพที่ผมวาดเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ผมต้องการสื่อครับเรื่องราววิถีการดำรงชีวิตของผู้คนรอบๆทะเลน้อยครับเป็นภาพวาดเส้นเทคนิคปากกาขอแรงครับภาพนี้จะสื่อถึงวิถีชีวิตและความทรงจำในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยครับการที่จะชื่นชมหรือว่าการชมงานของผมให้มีความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่มีความเข้าใจให้มีความรู้สึกและมีความสุขกับการชมภาพเนี่ยภาพลักษณะนี้เวลาเรามองไปเราจะต้องมองไปที่จุดโฟกัสสักจุดแล้วมันจะบอกเรื่องราวถ้าเราสักโฟกัสสักจุดหนึ่งได้ไหมครับผมจะยกตัวอย่างว่าวิถีชีวิตของชาวทะเลน้อยเนี่ยการหาปลาด้วยกันผมจะชี้นะครับว่าการใช้สุ่มนะครับหาปลาแบบวิถีชาวบ้านนะครับพี่ไปเสร็จแล้วก็พอภาพนี้พอเรามาโฟกัสที่ภาพนี้จะเป็นเรื่องราวของฝ่ายน้ำฝ่ายน้ำที่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะมาเสนอเป็นมรดกโลกทางด้านอาหารนะครับและทีนี้คือวัฒนธรรมบริบทของพื้นที่ชุ่มน้ำแต่น้อยนอกจากมีธรรมชาติแล้วก็ต้องมีวัฒนธรรมแล้วก็การประกอบอาชีพต่างๆวัฒนธรรมเนี่ยมันแบ่งเป็นวัฒนธรรมประยุกต์กับวัฒนธรรมโดยตรงวัฒนธรรมโดยตรงพัทลุงของเราก็คือหนังลุงโนราครับพี่หนังตะลุงผมจะสื่อใช้นายเท่งกับนายขวัญเมืองมาสื่อและทีนี้ธรรมชาติวิธีการหาอยู่หากินของชาวทะเลน้อยผมจะใช้เรื่องอวนนะครับแล้วก็มีปลาแล้วก็มีเครื่องมือจับปลาเครื่องมือเกษตรนะครับสังเกตดูแต่ผมจะใส่ภาพนี้มันเป็นภาพกึ่งนามธรรมครับกับผมจะชี้อีกสักจุดหนึ่งจุดนี้เขาถามว่านี่อะไรเรือคือความทรงจำในอดีตว่าเมื่อพุทธศตวรรษที่2480ก็ช่วงราวสงครามโลกครั้งที่2อาทิตย์ไปตอนนั้นน่ะเรือเมย์มันเข้ามาแทนเรือใบอ่ะครับพี่พอเรือเมย์หมดไปเนื่องจากว่าถนนมันพัฒนาเข้ามาถนนรถไฟ1ถนนรถยนต์เส้นทางจากสติงพระไปสงขลาเนี่ยเรือเมย์ค่อยๆหายไปเมื่อก่อนพี่ไปจำได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเรือเมย์2ลำชื่อเรือเดชดีกับเรือนางนวลวิ่งระหว่างอำเภอระโนดกับตลาดปากคลองครับและทีนี้ความทรงจำในอดีตอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเรือใบพี่ภัยสังเกตเรื่องของเรือนพื้นถิ่นในทะเลน้อยครับแล้วก็มีคนกำลังทำกิจกรรมอยู่ที่เรือนนะครับและตรงนี้มันเป็นระบบนิเวศครับพี่ระบบนิเวศมีต้นไม้มีกระจูดหนูกระจูดอะไรต่างๆเนี่ยครับนะครับแล้วที่ผมชี้นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระจูดซึ่งถ้าเราเรียกให้มันหรูก็เรียกว่าวัฒนธรรมประยุกต์วัฒนธรรมประยุกต์ก็คือวัฒนธรรมที่เราประยุกต์มาเป็นเสื้อมาเป็นกระเป๋าประยุกต์มาเป็นสิ่งของเครื่องใช้อ่ะครับพี่นะครับแล้วก็มันมีผมจะสะท้อนนั่นโฟกัสไปที่จุดนี้นะครับคือคนเลี้ยงควายอ่ะครับคือเขาไปตั้งแต่เช้าพดหอกเข้าไปแล้วก็ไปนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้เป็นการสะท้อนเล็กๆนะครับนี่คือการทำขวัญข้าวครับนะครับแล้วทีนี้มันมีว่าวควายให้มันเชื่อมระหว่างว่าวิถีควายแล้วก็มันไปเชื่อมกับวัฒนธรรมได้อย่างไรก็คือว่าวควายคือได้แรงบันดาลใจมาจากเขาควายแล้วก็ยังมีท่ารำมโนราที่เขาเรียกว่าท่าอะไรพี่ท่าเขาควายอย่างนี้เนี่ยการสื่อและทีนี้ควาย
ผมจะใช้ทองมาสื่อด้วยว่าติดทองเพราะเราถ้ากับว่าเราให้ความเคารพกับควายเพราะควายเป็นสัตว์ที่ให้อาหารและก็ให้แรงงานกับเราแรงงานนะครับแล้วควายควายกับชาวบ้านเนี่ยก็คือควายใช้งานและก็ควายเป็นอาหารมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งหมดนี้สรุปว่าพี่ภัยครับสรุปว่าเป็นวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนทะเลน้อยครับครับขอบคุณมากใช้เวลาเขียนประมาณกี่วันล่ะครับภาพนี้ละเอียดมากละเอียดมากผมใช้เวลาประมาณ12วัน12วันทานคาเฟ่เช้า 8:00 น.เช้าแล้วก็ไปเลิกเอาประมาณสัก4ทุ่มครับโดยเฉลี่ย12วันเต็มๆว่าใช่ได้ข่าวว่ามีคนจองเลยใช่ไหมภาพนี้มีคนจองมีคนจองครับท่านโอ้สุดยอดเป็นภาพที่สวยงามราคาได้ไหมไม่ว่ากันราคาไม่ต้องบอกก่อนก็ได้ตรงนี้เรื่องงานศิลปะเนี่ยใช่ๆคือมันต้องคือผมอยากให้อาจารย์สัตวัตรได้พัฒนาเหมือนกับอาจารย์ที่วัดร่องขุนนะฝันว่าทำไมเอาภาพต่างๆที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยออกมาโชว์ในงานต่างๆหรือโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาชมได้อะผมฝันอย่างนั้นเลยเนาะอาจารย์เฉลิมชัยวัดร่องขุนนะท่านอาจารย์เฉลิมชัยเป็นรุ่นพี่ของผมใช่ใช่จบสถาบันเดียวกันนะท่านนะสถาบันเดียวกันท่านก็ไปต่อที่ศิลปากรแล้วก็ท่านคือเป็นระดับศิลปินชั้นนำของประเทศไทยใช่ใช่ผมว่าอาจารย์สัตวัตรก็น่าจะเดินตามรอยนะว่าเอามาประมูลขายนะครับเพื่อจะได้เงินขึ้นมาผมคิดว่าอาจารย์ทำได้เนาะแล้วก็อยากพอเห็นทางเฟซของอาจารย์แล้วเนี่ยให้ติดตามได้เลยเฟซของอาจารย์เฟซอะไรครับสัตวัตรช่วยนุ่มครับเข้าไปใน Facebook นะหรือในเฟซเนี่ยสามารถจะไปดูผลงานของอาจารย์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ